สว.รณวริศเขียนจดหมายถึงลูกหวั่นถูกเพื่อนเลิกคบแจงเหตุผลงดออกเสียงพิธาสว.รณวริศแจงเหตุงดออกเสียงพิธาเขียนจดหมายถึงลูกหวั่นถูกเพื่อนเลิกคบชี้หากเพื่อนที่มหาลัยเป็นนักประชาธิปไตยต้องยอมรับในความเห็นต่างวันที่14กรกฎาคม2566ความเคลื่อนไหวภายหลังจากรัฐสภาลงมติโหวตนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลเป็นนายกรัฐมนตรีผลปรากฏว่ามติอย่างเป็นทางการที่ประชุมรัฐสภาเห็นชอบ324เสียงไม่เห็นชอบ182และงดออกเสียง199เสียงซึ่งในบรรดากลุ่มที่งดออกเสียงนั้นเป็นสว.ถึง159คนล่าสุดนายรณวริศปริยชัดประกูลสว.เครือข่ายเกษตรได้โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวชี้แจงถึงเหตุผลที่งดออกเสียงนายพิธาในครั้งนี้เรียนพี่น้องชาวร้อยเอ็ดและชาวไทยทั่วประเทศผมชัดเจนมาตั้งแต่ต้นว่าผมจงรักภักดีต่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และหญิงในศักดิ์ศรีนักเรียนคุณภูมิพลและปราชญ์เกษตรของแผ่นดินผมไม่ได้มีปัญหากับคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์ผมชื่นชอบนโยบายหลายข้อของพรรคก้าวไกลโดยเฉพาะด้านยาเสพติดและปราบปรามทุจริตตลอดจนปลดล็อกสุราชุมชนซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดและอุดมการณ์ของผมได้แจ้งเรื่องขอให้ยุติการก้าวล่วงมาตรา112มาโดยตลอดและได้รับการปฏิเสธมาโดยตลอดดังนั้นเพื่อพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และประชาชนโดยส่วนรวมกระผมจึงได้งดออกเสียงครับขณะที่ก่อนหน้านี้นายรณวริศได้โพสต์ข้อความระบุใจความว่าถึงลูกดังนี้ถึงลูกรักของพ่อและเพื่อนทุกคนของลูกตามที่ลูกมีความวิตกกังวลเกี่ยวกับการเลือกนายกรัฐมนตรีเพราะหากพ่อไม่เลือกคุณพิธาลิ้มลูกจะโดนต่อต้านและเพื่อนจะเลิกคบกับลูกพ่อกังวลยิ่งนักเพราะลูกคือแก้วตาดวงใจของพ่อลูกครับบอกเพื่อนของลูกทั้งในและนอกมหาวิทยาลัยไปเลยว่าพ่อเป็นนักเรียนทุนภูมิพลที่เรียนในระดับปริญญาตรีนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้เพราะหากไม่มีทุนภูมิพลก็จะไม่มีพ่อในวันนี้และก็จะไม่มีลูกเช่นเดียวกันและพระมหากรุณาธิคุณอีกมากมายล้นพ้นที่พระมหากษัตริย์ทรงมีต่อประเทศชาติบ้านเมืองจนสุดที่พ่อจะบรรยายได้ครอบครัวของพวกเราเทิดทูนองค์พระมหากษัตริย์ไว้เหนือกล้าวผู้ใดจะแตะต้องมิได้ดังนั้นหากคุณพิธามีนโยบายไม่แตะต้องมาตรา112พ่อก็ไม่มีข้อรังเกียจในตัวบุคคลและตัวพรรคที่จะไม่เลือกบุคคลดังกล่าวขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีแต่หากตราบใดที่ยังมีแนวนโยบายที่จะล่วงละเมิดองค์พระมหากษัตริย์โดยการยืนยันว่าจะแก้ไขหรือยกเลิกมาตรา112เท่ากับเป็นการล่วงละเมิดองค์พระมหากษัตริย์พ่อไม่สามารถที่จะเลือกเขาเป็นนายกรัฐมนตรีได้หากเขาเป็นนักประชาธิปไตยเขาต้องยอมรับในความเห็นต่างและเคารพในความเป็นเพื่อนถ้าทำไม่ได้ก็เท่ากับเป็นโมฆะมิตรให้ลูกจงจำไว้และยึดมั่นในองค์พระมหากษัตริย์ของเราลูกจะเป็นคนรุ่นใหม่ที่มีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับไปทั่วเพราะความกตัญญูเป็นเครื่องหมายของคนดีพ่อขอให้กำลังใจกับลูกว่าอย่าได้ท้อแท้หรือท้อถอยกับอุปสรรคครั้งนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายพระสยามเทวาธิราชจงปกป้องคุ้มครองครอบครัวเราให้ร่มเย็นเป็นสุขเราได้ทำดีที่สุดแล้วพ่อขอยืนยันส.ส.ก้าวไกลฟาดแรงธนกรอุปสรรคในการเดินหน้าปชต.ต้องทำเพื่อประชาชนบ้างรองโฆษกก้าวไกลฟาดแรงธนกรเป็นอุปสรรคความผิดปกติในการเดินหน้าประชาธิปไตยสอนหัดทำหน้าที่ผู้แทนราษฎร
ไม่ใช่แค่องครักษ์ที่ทักนายเมื่อวันที่14กรกฎาคม2566นางสาวภคมลหนุนอนันต์ส.ส.บัญชีรายชื่อและรองโฆษกพรรคก้าวไกลแชร์โพสต์ข่าวกรณีนายธนกรวังบุญคงชนะส.ส.บัญชีรายชื่อรองหัวหน้าพรรครวมไทยสร้างชาติรทสช.ให้สัมภาษณ์ถึงนายชัยธวัฒน์ตุลาธนเลขาธิการพรรคก้าวไกลอ้างขั้วอำนาจเก่าพยายามกดดันสว.ไม่ให้โหวตเลือกนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลเพื่อหวังพลิกขั้วรัฐบาลโดยระบุขอให้เคารพเสียงข้างมากของสมาชิกรัฐสภาที่ไม่เห็นด้วยไม่สนับสนุนนายพิธาตามระบบรัฐสภาที่เป็นประชาธิปไตยอย่าแพ้แล้วพานโทษคนอื่นขอให้กลับไปทบทวนตัวเองว่านี่คือตัวอย่างของเหตุผลที่เราต้องเรียกร้องให้คืนความปกติในเมื่อหมวกที่สวมคือผู้แทนราษฎรความหมายชัดเจนแต่กลับไม่เคยทำหน้าที่เพื่อประชาชนเลยอย่าลืมว่าเงินเดือนที่คุณได้รับคือภาษีของประชาชนทั้งประเทศไม่ใช่ภาษีคนแค่4ล้านคนที่เลือกคุณทำหน้าที่เพื่อเป็นตัวแทนของประชาชนทั้งประเทศให้ได้บ้างแม้บทที่ถูกวางคือองครักษ์พิทักษ์นายก็ตามดิฉันคงไม่เรียกร้องมารยาทและจิตสำนึกทางการเมืองของคุณเพราะคงจะมากเกินไปเอาแค่ละอายบ้างก็พอความละอายสามารถเกิดขึ้นได้ผิวเผินหวังว่าไม่ยากเกินไปแล้วถ้ามีพี่น้องสื่อเอาไปเผยแพร่ต่อแล้วถามประเด็นนี้อย่าตอบว่าผมไม่ให้ค่าผมไม่รู้จักงั้นก็รู้จักดิฉันภคมลหนุนอนันต์ส.ส.พรรคก้าวไกลผู้แทนราษฎรที่มาจากเสียงส่วนใหญ่ที่ประชาชนลงฉันทามติให้ในการเลือกตั้งปิยบุตรเสนอแก้272ปิดสวิตช์สว.ทันทีหากเขาไม่ยอมอีกก็ถอยมาเป็นผู้นำฝ่ายค้านปิยบุตรเสนอแก้272ปิดสวิตช์สว.ทันทีเชื่อว่าไม่เกิน4สัปดาห์ก็สามารถทำได้เสร็จเรียบร้อยหากเขาไม่ยอมอีกก็ถอยมาเป็นผู้นำฝ่ายค้านวันที่13กรกฎาคม2566นายปิยบุตรแสงกนกุลเลขาธิการคณะก้าวหน้าโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวหัวข้อแก้272ปิดสวิตช์สว.หากพวกเขายังไม่ยอมอีกก็ถอยมาเป็นผู้นำฝ่ายค้านโดยระบุ ข้อความดังนี้หมายเหตุนี่คือความเห็นส่วนบุคคลต่อประเด็นการเมืองสาธารณะผมใช้เสรีภาพแสดงความเห็นในฐานะพลเมืองไทยผมไม่มีความเกี่ยวข้องใดกับพรรคก้าวไกลและไม่ได้ชี้นำครอบงำสั่งการพรรคก้าวไกลดังนั้นพวกนักร้องไม่ต้องไปร้องให้เสียเวลานะครับผมติดตามการอภิปรายของสมาชิกรัฐสภาแต่ละฝักฝ่ายในการประชุมรัฐสภาเพื่อเลือกนายกรัฐมนตรีในวันนี้เห็นได้อย่างชัดเจนว่ามีสมาชิกวุฒิสภาจำนวนมากทั้งที่ออกหน้ากล้าลงคะแนนไม่เห็นชอบและทั้งที่ไม่กล้าออกหน้าเลือกงดออกเสียงหรือไม่มาประชุมแทนพวกเขาเหล่านี้ให้ตายก็ไม่มีทางเปลี่ยนใจกลับมาลงคะแนนเห็นชอบให้พิธาลิ้มเจริญรัตน์เป็นนายกรัฐมนตรีอย่างแน่นอนหากเราลองฟังเหตุผลของสว.และส.ส.อีกข้างหนึ่งจำนวนหลายคนที่ได้อภิปรายในวันที่13กรกฎาคมพวกเขาต่างยืนยันว่าไม่เห็นชอบให้พิธาเป็นนายกรัฐมนตรีเพราะพรรคก้าวไกลต้องการเสนอร่างพระราชบัญญัติแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา112วิทยาแก้วพราดัยชาดาไทยเศรษฐชัยชนะเดชเดโชคำนูนสิทธิสมานเสรีสุวรรณพานนท์สมชายแสวงการต่างก็ยืนยันว่าติดขัดอยู่เรื่องนี้และวิทยากับชาดาถึงขนาดบอกว่าก็รู้อยู่ว่าติดอยู่เรื่องนี้ทำไมไม่ถอยเสียในขณะที่พรรคก้าวไกลก็ยืนยันว่านี่คือนโยบายที่ได้รณรงค์หาเสียงกับประชาชนมาแล้วจำเป็นต้องดำเนินการต่อแต่ก็เป็นเรื่องของส.ส.พรรคก้าวไกลที่จะเสนอร่างเข้าสภามิใช่เป็นเรื่องของรัฐบาลเมื่อเป็นเช่นนี้ก็ย่อมชัดเจนอยู่แล้วว่า
ไม่มีทางที่ส.ส.และส.ว.เหล่านี้จะเปลี่ยนใจได้เลยเว้นแต่มีข้อมูลใหม่สัญญาณใหม่บังคับให้พวกเขาเปลี่ยนใจหรือมีมวลชนอันไพศาลออกมาเรียกร้องกดดันส.ว.หลายแสนคนหากไม่มีกรณีเหล่านี้เกิดขึ้นลงคะแนนต่อไปอีกกี่ครั้งก็ไม่มีทางที่คนเหล่านี้จะกลับมาเห็นชอบให้พิธาเป็นนายกรัฐมนตรีจริงอยู่อาจบอกกันว่าก็ลงมติกันไปเรื่อยๆรอจนอำนาจส.ว.ตามมาตรา272หมดลงในพฤษภาคมปีหน้าแต่พรรคก้าวไกลจะทนแรงเสียดทานลากไปให้ถึงวันนั้นได้หรือไหนจะมีคมหอกคมดาบของศาลรัฐธรรมนูญที่รองง้างไว้อยู่อีกหลายคดีหากพรรคก้าวไกลเลือกวิธีเจรจาพรรคอื่นเข้าร่วมรัฐบาลเพื่อเพิ่มจำนวนเสียงปัญหาคือจะมีพรรคใดยอมเข้าร่วมก็ในเมื่อพรรคภูมิใจไทยพรรคประชาธิปัตย์และพรรคชาติไทยพัฒนาต่างประกาศจุดยืนชัดเจนว่าไม่ร่วมกับพรรคที่จะแก้112พวกเขาอ้างประเด็น112เพื่อปิดล้อมพรรคก้าวไกลและพรรคก้าวไกลก็ไม่มีทางยอมถอยประเด็นนี้ดังนั้นการแสวงหาคะแนนจากพรรคอื่นก็คงยากและอาจสายเกินไปที่จะพูดคุยแล้วครั้นพรรคก้าวไกลจะถอยร่วมเสนอให้แคนดิเดตพรรคเพื่อไทยเป็นนายกรัฐมนตรีแทนและยังร่วมรัฐบาลอยู่ผมก็ไม่แน่ใจว่าบรรดาส.ว.จะยอมหรือไม่เพราะพวกเขาน่าจะไม่ปรารถนาเห็นพรรคก้าวไกลร่วมรัฐบาลเลยด้วยซ้ำเช่นเดียวกันส.ส.จากพรรคภูมิใจไทยพลังประชารัฐและอื่นๆก็คงไม่ยอมเพราะพวกเขาอยากเสียบเข้าร่วมรัฐบาลแทนพรรคก้าวไกลมากกว่าถึงเวลาเขาก็อ้างอีกว่าโหวตให้ไม่ได้เพราะรัฐบาลที่กำลังจะตั้งมีพรรคก้าวไกลที่ต้องการเสนอแก้112ผมทราบจากพริษวัชรสิงห์ทูเพื่อนส.ส.พรรคก้าวไกลว่าเขามีความคิดเตรียมเสนอร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมเพื่อยกเลิกมาตรา272โดยทันทีและส.ส.พรรคก้าวไกลก็เตรียมเข้าชื่อเสนอร่างแล้วผมได้ฟังความเห็นของเขาผมเห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งร่างแบบนี้เคยเสนอในสภาชุดที่แล้วแต่ตกไปในครั้งนั้นส.ส.เกือบทุกพรรคและมีส.ว.หลายคนเห็นด้วยกับการยกเลิกมาตรา272มาถึงวันนี้มีส.ว.พวกที่งดออกเสียงหรือไม่มาลงคะแนนหลายคนอ้างว่าต้องการปิดสวิตช์ส.ว.ไม่อยากเข้าร่วมใช้อำนาจตามมาตรา272เลือกนายกรัฐมนตรีแต่เมื่อ4ปีก่อนพวกเขากลับขานชื่อประยุทธ์จันทร์โอชาอย่างพร้อมเพรียงกันดังนั้นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของพวกเขาจะได้ไม่ต้องมาลงมติตามมาตรา272อีกรัฐสภาจึงควรเร่งดำเนินการยกเลิกมาตรา272โดยเร็วที่สุดผมเชื่อว่าไม่เกิน4สัปดาห์ก็สามารถทำได้เสร็จเรียบร้อยส.ส.พรรคก้าวไกลมี151คนสามารถเสนอร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมได้ด้วยตนเองอยู่แล้วเสนอเข้าสภาเร่งบรรจุญัตติเข้าส.ส.เห็นด้วยกับการยกเลิกมาตรา272เกินครึ่งอยู่แล้วส.ส.จากฝ่ายที่ไม่มีสมาชิกพรรคเป็นประธานรองประธานและนายกรัฐมนตรีก็เห็นด้วยกับการยกเลิกมาตรา272ส.ว.จำนวนไม่น้อยก็เคยลงคะแนนเห็นด้วยกับการยกเลิกมาตรา272และมีส.ว.จำนวนมากที่ขอปิดสวิตช์ส.ว.งดออกเสียงไม่อยากร่วมโหวตนายกรัฐมนตรีในวันนี้ดังนั้นพวกเขาเหล่านี้ย่อมหมดข้ออ้างแล้วหากส.ว.คนใดรู้สึกกล้ำกลืนฝืนทนกับการเลือกพิธาก็ให้มาลงคะแนนยกเลิกมาตรา272เสียเพียงเท่านี้ส.ว.ก็จะได้ชื่อว่าร่วมกันปิดสวิตช์ส.ว.อย่างแท้จริงนี่คือวิธีการต่อสู้แบบเป็นไปได้การลงคะแนนเสนอพิธาไปเรื่อยๆโดยไม่ได้ทำอะไรอื่นเลยไม่มีทางที่จะได้คะแนนเพิ่มมากกว่าวันนี้หากพวกเขายังไม่ยอมยกเลิกมาตรา272ให้อีกก็ให้มันรู้ไปอย่างน้อยพรรคก้าวไกลก็ได้ทำให้ประชาชนเห็นแล้วว่า
พยายามต่อสู้อย่างถึงที่สุดแล้วพยายามปกป้องคะแนนเสียงร่วม27ล้านเสียงพยายามแปลงคะแนนเหล่านี้ให้ออกมาเป็นผลลัพธ์อย่างเต็มที่แล้วถอยออกมาประจานระบบนี้ให้สังคมไทยได้รู้ให้ประชาชนผู้ทรงอำนาจสูงสุดของประเทศได้รู้กันอย่างถ้วนหน้าว่าพวกเขาจากหลายฝักฝ่ายรวมหัวกันสกัดกั้นและทำลายพรรคก้าวไกลผู้ทำหน้าที่ยานพาหนะของความหวังจงยืดอกอย่างภูมิใจและทรนงองอาจในความเป็นแกะดำของการเมืองไทยในวันนี้แล้วอดทนรณรงค์อย่างต่อเนื่องเส้นแบ่งใหม่เก่าและขั้วขัดแย้งในการเมืองไทยชัดขึ้นกว่าเดิมแหลมคมกว่าเดิมเมื่อ14ล้านยังไม่พอในวันนี้ต้องทำให้ได้ถึง20